สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาทำธุระในเมืองนะคะเสร็จแล้ววันเดิมใช้ชีวิตอยู่กับรถนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็คุยดีเพราะว่าในรถก็มีแอร์เย็นๆแล้วก็สามารถคุยกันได้แบบได้สารพัดเรื่องนะคะเราก็จะได้ให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะทุกคลิปนะคะที่ปล่อยออกไปนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามทุกคลิปด้วยนะคะเพราะว่าทุกคลิปที่ยโสธราทำขึ้นนั้นก็คือทำขึ้นจากใจนะคะในสิ่งที่เราพูดออกไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนานาสาระนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาในสิ่งที่ได้เห็นมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้ลงพื้นที่นะคะก็จะได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอก็มาฝากทุกท่านนะคะก็คือนำพาทุกท่านไปเที่ยวนะคะตามโบราณสถานเป็นปราสาทเป็นอโรคยาสารนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะคะภูมิปัญญาชุมชนต่างๆ นะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าจุดหมายในการคลิปของยโสธราเพราะว่าสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ทำคลิปเนี่ยนะคะเพราะว่าทำไม่เป็นให้ใครสมัครให้ก็ไม่มีใครมาสมัครให้เราบอกว่าเออนี่ทำให้เราหน่อยก็บอกว่าจะมาทำให้แต่ก็ไม่เคยทำให้นะคะวันหนึ่งก็เลยนั่งทำเองอ่านเองก็เลยนั่งกดเล่นๆหาไปเดชบุญยังไงก็ได้มานะคะก็เลยได้มาทำคลิปมาจนถึงทุกวันก็ยังไม่ถึงปีนะคะเพิ่งทำคลิปได้ประมาณเดือนที่4นี่เองค่ะนะคะก็เพิ่งทำคลิปได้4เดือนนี่เองนะคะก็พยายามที่จะทำให้มีสาระมากที่สุดแล้วก็เชิดชูสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอารยธรรมทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนดีมีใจที่งดงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะประเทศของเราไม่มีปัญหาในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ไม่มีปัญหาของการอยู่ร่วมกันเพราะว่าถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะคะแม้แต่กลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในแคว้นแดนเขตแดนของประเทศไทยเราก็ยังมีรอยยิ้มที่งดงามจนได้รับขนานนามไปทั่วโลกว่าเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มนะคะประเทศไทยเป็นเมืองยิ้มแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะคะทีนี้เราก็เลยตอนนั้นก็เลยมีโอกาสได้ไปตามเขตตะเข็บชายแดนเขาบอกว่าเขาเจอรอยพระพุทธบาทเราก็เลยอุ้ยอยากไปก็เลยพากันไปนั่งรถตรงเลงไปสมัยนั้นก็มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นโทรศัพท์เหมือนกันแต่เราได้แค่โทรเขาจะเราได้แค่ถ่ายภาพนะเราได้แค่ถ่ายเป้งมาไอ้เฟซบุ๊กก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีสมัยนั้นนะคะอาจจะมีแล้วแต่ว่าพวกเราไม่รู้ว่าต้องทำมันยังไงเพราะว่าเราอาจจะยังเป็นเด็กเป็นอะไรด้วยเราก็ยังไม่ได้เข้าใจเมื่อเป็น10ปีแต่ก่อนนะนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพลาดโอกาสไปแต่ตอนนี้ยโสธราก็มี YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะคะเป็นยูทูบเบอร์แล้วตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปเจออะไรที่ตามมุมโลกหรืออะไรที่มันมีประโยชน์พอที่จะเป็นประโยชน์ให้คนได้ติดตามให้คนได้รู้ว่าตรงนี้มีแบบนี้ด้วยเหรอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หนึ่งใครสนใจนะคะอยากมาไหว้รอยพระพุทธบาทเนี่ยโบราณเนี่ยกำลังพบกำลังเจอเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปเห็นเพราะว่าเรารู้จักกลุ่มชนเยอะนะคะเรารู้จักกลุ่มชนเยอะในเขตสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วทีนี้ก็จะมีของแปลกๆนะคะอิฐโบราณก้อนหินโบราณหรือสถานที่โบราณที่ยังเป็นพื้นที่ตกสำรวจแล้วก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนเนาะเราก็จะได้ถือโอกาสอัดวิดีโอนะคะเอาไว้แล้วก็ให้ทุกท่านได้เข้ามาชมร่วมกันแล้วก็จะได้รู้ว่าแผ่นดินไทยของเราเนี่ยยังมีอะไรที่มีค่านะคะยังมีของล้ำค่ายังมีสิ่งที่มนุษย์นะคะจะได้เห็นจะได้รู้จะได้เข้าใจนะคะแล้วก็จะได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็คือเจตนาของยโสธรานะคะไม่ได้จริงๆพูดตามใจจริงๆเลยคือไม่ได้หวังว่าจะมีค่าโฆษณามีอะไรเข้ามาเนาะแต่ในใจของตัวเองก็คือเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสได้ถ่ายทอดเรามีโอกาสได้ให้ความรู้เรามีโอกาสได้
นะพาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะนะทุกท่านเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงก็จะได้แฮปปี้ไปด้วยกันนะคะให้ทุกท่านได้รู้ว่าอ๋อผ้าไหมเมืองสุรินทร์เนี่ยนะคะกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยเขาทอผ้าไหมมันมีลายโบราณแบบนี้นะลายที่1ลายที่2ลายที่3ลายที่4นะที่เราเคยเห็นเขาใส่ใส่กันบางทีเราก็งงตอนนี้แต่ละลายเนี่ยเขาก็จะมีความหมายของเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของการนำมาของเขาเนี่ยก็จะได้รู้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือคลิปของยโสธราก็ปรารถนาไว้เพียงประโยชน์เท่านั้นนะคะก็คือให้ทุกท่านได้เข้ามาแต่ถ้าท่านได้เมื่อท่านได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์บ้างนะคะเป็นคลิปที่พอทำให้ท่านได้รับความรู้นะคะนานาสาระท้องถิ่นบ้างนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนนะคะได้เห็นได้รู้จักนะคะได้รับทราบข้อมูลแบบนี้นะคะก็จะเป็นกุศลนะคะก็จะเป็นกุศลทานกุศลจิตนะคะไม่มากก็น้อยเนาะเพราะว่ากว่าที่เราจะรู้อะไรมาก็ต้องไปเรียนไปศึกษาไปอ่านไปค้นคว้าไปหาไปอะไรมานะคะกว่าจะนำสื่อกว่าจะนำมาพูดได้นะคะประมาณ10กว่านาที15กว่านาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจพอสมควรนะกว่าจะมาพูดได้เพียงประโยค2ประโยคนะคะก็เลยถือว่าน่าจะเป็นความรู้อันทรงคุณค่าสำหรับทุกท่านที่จะได้เข้ามาฟังนะคะในคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนะคะเจตนารมณ์อันนี้จะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเจตนารมณ์ของยโสธราสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ